สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่าน,นครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าวันนี้ใส่เสื้อสเปอร์มานะครับเพราะว่าเย็นนี้นะครับ สเปอร์นะครับจะปิดดีลแล้วนะครับแฟนสเปอร์รอคอยนะครับเมื่อคืนนี้เก็บชัยชนะนะครับได้มีการบ่งบอกถึงอนาคตของแฮร์รี่เคนด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยบทความของแฮร์รี่เคนเนี่ยจะมีในข่าวแต่ผมจะพูดเกินๆไว้นะว่าคอนเต้น,นะครับจะพยายามช่วยสเปอร์เนี่ยให้คว้าชแชมป์ให้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยจะแฮป p y แดนนี่เดวีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยประทับใจอปาปาณ์นันสมโมสร โอ้หลากหลายเรื่องราวมากนะครับเดี๋ยวให้มีให้มีเวลาเดี๋ยวผมทําให้กับแฟนเปอร์แฟนลิเวูแฟน,แฟนทีมอื่นด้วยนะครับพูดอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาทานะครับแต่ว่าตั้งใจจะทําให้เดี๋ยวทําให้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวการเสริมทัพวันนี้มีคู่แข่งอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นดิวถ้าถ้าถ้าเกิดใครไม่ได,ดูในคลิปแมนยูนะท่านต้องไปดูย้อนละเพราะว่าผมทําให้แล้วนะครับในช่วง อตอนสัก4ี่มงเย็นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวอื่นอัปเดตบ้างนะครับเรื่องราวของดีแครไรส์ถ้าผมไม่ลืมขึ้นหน้าปกนะต้องคุยกันดีๆนะครับเพราะว่าไรส์เนี่ยจะหนักไปทางคือลิเวอร์พูลแมนซิตี้เนี่ยแล้วก็เชลซีเชลซีที่มีโอกาสน้อยแล้วเพราะว่าเชลซี Chelsea เซ็นสัญญากับมิดทายลอมูริกใช่ไหมเออแต่โอกาสอาร์ n a นอลเซ็นไลท์มีเหมือนกันเพราะว่าหลายองค์ประกอบผมใช้คำนี้นะครับ เรื่องราวของลิเวอร์พูลวันนี้จะขึ้นข่าวแรกๆเลยแหละครอปนะสถานการณ์นะครับก็คือครอปพยายามโทรหาการเซ็นสัญญากับจูสให้ได้นะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบละเอียดนะครับขอ,อยัดเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วง4ี่งเย็นกันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึง House of Champions p o s c a s t นี่พูดไม่ค่อยชัดเลย House of Champions Postcast เป็นรายการที่โรมาโน่จัดเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงรายละเอียดในการซื้อจูดเบลิงแฮมนะครับไม่มีความลับในโลกลิเวอร์พูลต้องการเซ็นสัญญากับจูดเบลิงแฮมจริง เวลานี้เป็นที่ทราบกันว่าการแข่งขันต้องอีกยาวนานแน่ทุกสโมสรทั่วยุโรปนะครับที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่มีเงินเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญากับจูจส์เบลิงแฮมแน่เป็นคู่แข่งลิเวอร์พูลทีนี้ในคำพูดของโรโมาโน่เนี่ยแฟนลิเวอร์พูลฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าครอปเนี่ยตามติดทุกวันจริงนะครับจากคำพูดของโรโมาโน่ในรายการโรโมาโน่กล่าวว่าครอปเนี่ยโทรหานะครับผู้บริหาร รวมถึงจูสเกือบทุกวันจูสจะรำคาญหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ครอปมีรายละเอียดที่จะต้องคุยกับผู้บริหารทุกวันนะครับโรมมโนโกล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับครอปต้องการนักเตะแดนกลางต้องการพลังงานจากจูสต้องคือครอปโทรทุกวันเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารเนี่ยจัดการกับความคืบหน้าโรมมโนโกล่าวเชลซีเนี่ย ก็มองจูตไว้เหมือนกันแมนซิตี้เรียลมาดริดทุกทีมมันคือการต่อสู้ที่ครั้งใหญ่เลยแหละเรียลมาดริดก็อาจจะเอาจูตนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับบรรดาดูเหมือนว่าในทุกทีมครอปจะมีความเคลื่อนไหวชัดเจนที่สุดครอปต้องการนำจูสมาที่ลิเวอร์พูลให้ได้ทีนี้เรื่องของจูสเนี่ยกับยูฟาแชมเปียนลีกเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้เล่น คำถามจูสจะมาลิเวอร์พูลไหมคําตอบนะครับมีผมบอกเลยนะครับอีกหนึงบทความนะครับในเดียร์แอนติกนะครับอเมียเมียเขียนบทความไว้เลยเขาบอกว่าจูสเป็นนักเตะที่ผู้อาหลายๆทีมต้องการมากที่สุดดอตบุนไม่สามารถที่จะรั้งจูสได้เขาปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ตามที่เราทราบกันแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือ ถ้าลิเวอร์พูลอะได้จูสก็เพราะเหตุผลทางครอบครัวเหตุผลทางครอบครัวผมบอกไว้ก่อนเลยนะแต่คุณพ่อของจูสครับได้พูดอยู่หนึ่ง,งเรื่องถ้าไม่ได้เล่นเป็นถ้าไม่ได้เล่นแชมเปียนลีกมันก็คือไม่ได้เล่นแค่ฤดูกาลเดียวแต่เราไปเพื่อการคว้าแชมเปียนลีกและแชมเปี้ยนลีกความหมายก็คือจูสอาจจะมาในอยู่ในช่วง ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไม่ได้คว้าชแชมป์ลีกนะแต่การมาของจูสครั้งนี้มาเพื่อลุ้นชแชมป์ยูฟ่าแ,แชมเปี้ยนลีกและแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลต่อไปนี่คือความหมายนะครับคือถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกของลิเวอร์พูลพลาดปีในปีนี้นะมันก็แค่ฤดูกาลเดียวแต่มีโอกาสลุ้นชแชมป์ลีกได้นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขัน,ขนและอย่างหนึ่งเนี่ย ในรายงานเขาระบุอีกนะในเดียร์แลนติกนะเขาบอกว่าเสื้อหมายเลข8นะครับตอนนี้ไม่รู้ใครใส่อยู่นะยิ่งผมไม่ค่อยตามเบอร์เสื้อหรอกนะครับเสื้อหมายเลข8ได้ถูกเตรียมไว้สำหรับจูตส์เบลลิงแฮมแล้วเขาจะกลายเป็นฮีโร่แห่งแอนฟิลด์คนใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซีฟเฟนเจอร์ลัดเป็นคือคือเบอร์8เนี่ยจะต้องเป็นเจอร์ลัดแต่แต่หลังแ,แต่คนที่จะสวมเสื้อนี้ต่อก็คือจูตส์เบลลิงแฮม นะครับก็2บทความเต็มๆนะครับบทความออกมาใหม่แล้วนะครับครอปเนี่ยยังคงดําเนินการในการเจราจากับผู้บริหารนะครับเพื่อผลักดันดีลหนจุดบริงให้มให้ได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่นักเราของสโมโสรนิวคาสเซลกันบ้างน,นะครับเมื่อเช้านี้นะครับในดีลของว,วิกตอรโร,โรเก้มาาเมื่อเช้านี้ ผมได้พูดถึงขึ้นหน้าปกแมนยูด้วยนะวันนี้นะครับลุยสฟ์ฟริปเป้อาลุยส์อาลุยสฟ์ฟริปเป้เขาบอกว่าหรือเขาเรียกกันว่าลุยส์ฟริเป้อะสโคเรลรี่ใช่ไหมนั่นละ่ะโค้ชทีมชาติบราซิลเมื่อกี้ผมพูดตามตรรัวนัสือภาษาอังกฤษที่เขียนไว้อะแต่วันนี้นะครับวิกตอร์โรเก้ดาวเตะวัย17ปีนะครับวันนี้นะครับของสโมสรแอตเลติโก พารานาเนเซค่าฉีกสัญญา52.5ล้านปอนด์แต่วันนี้นะครับล่าสุดสโมสรนิวคาสเซิลกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับได้เจราจาเบื้องต้นกับสโมสรเอลาติโกพารานาเนเซปรากฏว่าสามารถที่จะจ่ายเงินแค่35ล้านปอนด์ได้ครับ สามารถจ่ายเงิน35ล้านปอนด์ได้ในการเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้นะครับเขาเป็นผมมองดูนะเขาเหมือนกับโลนทองคายังไงก็ไม่รู้นะทีนี้เขาเล่นกองหน้าแต่อายุเขาเล่นกองหน้าทีมชาติบราซิลรุ่นอยูยี่สิปีนะแต่อายุ17ปีเออมันก็เป็นเรื่องที่จริงๆอ่ะเขา,าอายุ17ปีนะครับเกิด28กุมภาพันธ์ปี48แนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวจะ18ปีละในเดือนกุมภาพันธ์ปีเนี้ยนะครับ นั่นก็หมายความว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ได้มันจะเซ็นได้2แบบก็คือการตกลงค่าตัวตอนนี้อัปเดตตรงที่ว่าตกลงค่าตัวที่35ล้านปอนด์ได้นิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเวสต์แฮมนะครับดีลนี้เป็นดีลที่เอลกจ็จกต้องการทำไมต้องเป็นออะไรนะวิกตอร์โรเก้ด้วยวิกตอร์โรเก้นะครับเป็นนักเตะที่มีความเร็วและการจบสกอร์ที่น่าทึ่งมาก ลุยฟลิปเป้สกอเรลลีลล่ยังบอกเลยว่าเขากำลังเจริญรอยตามล้นทองคำเด็กคนนี้ล้นทองคำนะครับเล่นทีมชาติบราซิลรุ่นยู่20ปีเขาไปได้เร็วมากเขาเหมือนตำนานโรนัลโดของทีมชาติบราซิลเลยแน่นอนตอนนี้เด็กวัย17ปีคนนี้นะครับสามารถที่จะเดี๋ยววันเดี๋ยวเขาจะอายุ18ปีละเซ็นได้ นะครับก็นั่นก็หมายความว่าการแข่งขันระหว่างนิวคาสเซิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องจ่าย35ล้านปอนด์แต่ถ้าเป็นค่สัญญานะจะเป็น52.5ล้านปอนด์นะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูแฟนนิวคาสเซิลทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิคาไรส์กันนะครับโอ้โหวันนี้ประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยผมบอกเลยว่าละเอียดมากนะครับแหล่งข่าวจดทะลาม เรื่องราวของดิคไรายส์ครับไม่มีอะไรพลิกโผนะครับมิเกลอาเตตาเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะมีโอกาสคว้าตัวดิคไรส์ในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับในสื่อตา่างประเทศเขาบอกไว้ว่าการที่อาร์สเนอลเนี่ยพลาดดีลของมิคาเอลมูริตเนี่ยดีนะพลาดน่ะดีแล้วเพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้ดิคไรายส์ครับย้ายมาอยู่กับอาร์สเนอลได้ง่ายมากๆเลยเป็นความจริงนะครับในรายการของพอสการ์ดในของดูมาโน่เขาพูดไว้ไง เขาบอกว่าการพาดดิวของมิคาอลมูริกเนี่ยเป็นผลดีกับอาร์เซนอลนะเพราะว่าดีแครไรส์เนี่ยเขาสามารถเซ็นสัญญาได้ง่ายไรส์ Rice ต้องการมาอยู่กับอาร์เซนอลจริงๆแต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันทางธุรกิจฟุตบอลเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพูดง่ายๆไรส์ Rice ครับเป็นนักเตะที่เขาต้องการมาอยู่กับอาร์เซนอลในส่วนตัวนะและทุกคนก็รู้เรื่องนี้อาร์เซนอลอาจจะได้ไรส์ไปได้แบบแบบไปต้องแข่งกับใครมากก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับยักษ์ใหญ่หนีหลบอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงติดตามดีลของดีแครไรส์อยู่นะเนั่นก็หมายความว่ามันไม่ง่ายผมบอกเลยว่ามันจะเซ็นสัญญากันไม่ง่ายหรอกนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอาร์ซนอลเนี่ยจะยังไงต่อกับดีลของดีแครไรส์นะครับแต่ว่าเชลซีตัดหนึ่งคู่แข่งมาละเพราะว่าเขาจะเซ็นสัญญากับยังมีไหมมูเิคาเซโดอีกนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับเป็นดาวรุ่งวัย21ปีนะครับวันนี้นะครับอามันโดโอนาน่านะครับอามันโดโอนาน่าคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเบลเยียมนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับให้กับสโมสรเอเวอเรตันจริงๆแล้วนะเอเวอเรตันเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีหรอกแต่เขามีนักเตะเก่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวโค้ชตอนนี้นะที่จะมาใหม่นะ เป็นอดีตโค้ชของลีดสูวิเต็ดแต่ว่ามันยังออฟฟิเชียลไม่ได้นะครับเพราะผมปลดแฟงนำผ่านเมื่อคืนนี้เองนะครับก็จะเป็นอะไรใครนะไอโค้ชของลีดเก่าอะนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยรอมันออฟฟิเชียลดีกว่าเนาะประเด็นคืออมมันโดโอนาน่านะครับในในวันนี้นะครับเขาได้รับความสนใจาจากหลายๆทีมนะครับอาร์เซนอลนิวคาสเซิลสนใจอมมันโดโอนาน่านะครับและที่แน่ๆเนี่ยดาวเตะเอเวอตันคนนี้นะครับเชลซี Chelsea ก็สนใจเหมือนกัน ทีนี้โอนาน่านะครับก็จริงๆแล้วแฟรงแรมพาดเองเ่ยถูกไล่ออกไปเนี่ยแน่นอนเขาเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเอเวอเรตันก็มีเพชรเป็นงามอยู่นะทีนี้โอนาน่านะครับอ่าจริงๆอ่ะมาอยู่กับเอเวอเรตันจากลิวเนี่ยสาล้านปอนด์นะครับจ่ายไป33ล้านปอนด์แต่ว่าเขาไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่เวลานี้นะครับหลายๆทีมอย่างอาร์เซนอมองดูนะว่าโอนาน่าเด็กที่สูง 6. ฟุต4ี่เนี่ยก็สูงนะเขาสามารถ ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีพละกกำลังเหลือเฟือนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลจะดึงดาวเตะของเอเวอเรตไปได้หรือไม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของเปรโดปโรกันนะครับวันนี้ใส่เสื้อสเปอร์มาเนี่ยก็เพราะต้องยินดีกว่าสเปอร์ไงครับวันนี้นะครับ สเปอร์นะครับกำลังจัดการเจราจารอบใหม่นะครับวันนี้จะปิดดีลของเปโดปอโรสเปอร์เสนอราคา37ล้านยูโรส่วนเสริมด้วยนะรวมอยู่ในเนี้ยแล้วก็ตอนนี้นะครับข้อตกลงทุกอย่างเนี่ยดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับก็เชื่อกันว่านะครับวันนี้แหละลงนามนะครับทีนี้ผมมาตามในรายละเอียดของไซมอนฟิลิปนักข่าวให้นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเจราจาที่คาราคาซังมากและข่าวจากอารบอกไว้ว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเปโดปอโรเนี่ยควรจะปิดดิวได้แล้วนะแต่วันนี้ดันมาต้องมามีส่วนเสริมนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเปโดปอโรเนี่ยเขาเป็นดาวเด่นของสปอร์ติ้งลิสบอนสเปอร์เองเนี่ยตามมานานละแต่อย่างไรก็ตามแฟนสเปอร์เนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยอดทนกับเดนนิลวีที่ดำเนินการธุรกิจที่ช้ามากเอาง่ายคนเนี้สเปอร์เนี่ยจะเซ็นสัญ,ญญาในวันนี้นะครับก็ รอดูกันนะครับผมยังไม่ฟันธงนะเอาไว้ of f i c i a l แต่มันจะ o f ฟ i c i a l แน่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฮร์รี่เคนกันนะครับวันนี้นะครับในทวิตเตอร์ของโรมาโนนะครับอันโตนิโอคอนเต้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสัญญาว่าจะช่วยแฮร์รี่เคนเนี่ยคว้าแชมป์พร้อมกับซิตี้ดาวซันวง,งเขานะครับนี่คือสิ่งที่ตัวของคอนเต้ได้กล่าวถึงเคนนะครับ เคนเองเนี่ยได้ยิงเมื่อคืนนี้ยิงใช่ไหมก็ทำสีตินะครับเท่ากับจิมมี่กาเวสตำนานของสมโมสสอสเปอร์266ประตูเท่ากันนะครับก็เดี๋ยวมันเป็นลูกที่199ในพรีเมียร์ลีกด้วยนะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เคนจ้องทำลายสีติสมโมสสอแล้วก็สร้างสีติในพรีเมียร์ลีกของตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับก็แน่นอนคอนเต้ e บอกว่าผมได้คุยกับเคนไปแล้วและคุยหลายครั้งด้วย เขาจะให้เคนเนี่ยเป็นดาวเด่นของทีมเหมือนเดิมแต่การคว้าแชมป์ยังคือเป้าหมายจริงๆรแล้วเคนเล่นฟุตบอลมาที่นี่อย่างยาวนานนะแต่เขายังไม่ประสบความสําเร็จพวนี้ผมรู้แต่ผมจะบอกว่าเราจะให้ยามนะครับที่จะทําความสําเร็จให้กับเคนให้ได้นะครับนี่เป็นคำมั่นสัญญาของคอนเต้นะครับก็แจ้งสั้นๆเนาะให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของอาเดรฮันดการาโชกันนะครับว่าทำไมถึงไม่ออฟฟิเชียลสักทีเนี่ยเออผมอ่านบทความของใครเนี่ยเจคขอบริวนะครับถ้าไปดูในเดอะมิลเลอร์ก็ได้นะวันนี้นะครับเรื่องราวของเจคขอบริวนี้น่าฟังมากเลยเขาบอกว่าตอนนี้การาโชโมโหเอเย่นมากเลยอันดับแรกตัวของการาโชะแม้กระทั่งตัวผมนะสมมติว่าผมเป็นบทบาทสมมตินะเป็นการาโชนะ เต็มที่สัญญา4ปีนี่ก็แย่แล้วนะครับแต่ไปเอาสัญญา8ปีมาให้คือวันนี้ที่เป็นข่าวคือกาณโชจะปลดเอเย่นไปเอาสัญญา8ปีมาทำไมค่าเหนื่อยเท่าไหร่นะ2 5 0 0 0ปอม8ปีกาโชวไปหาที่อื่นได้เยอะกว่าครับและสามารถเป็นผู้เล่นชุดใหญ่และได้เงินมากกว่านี้นะเอาง่ายๆแมนยู Man, มีบวก1ปีกับกาโชด้วยแต่วันนี้กาโชไม่ชอบ สัญญา8ปีแล้วไม่ใส่เงื่อนไขซื้อขาดโอ้โหเหมือนจะลัางเข้าไปเลยเพราะว่าเอเย่นเนี่ยเขาจะรับเงินจากแมนยูไงถ้าคุณต่อสัญญาการาโชได้นะครับการาโชไม่ได้งโงูนะแต่กานาโชการาโชรู้นี่นะครับเหตุผลที่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับดังนั้นนะครับเรื่องราวของอเดฮันโดกานาโชยังไม่จบนะครับสัญญา8ปียังไม่ยอมเซ็นนะเพราะไม่ยอมใส่เงื่อนไขซื้อขาดไว้นะครับซื้อขาดคือก็คือเขาจะย้ายอะ่ะมันก็ง่ายขึ้นไง ไม่งั้นอยู่อีก8ปีเงินเดือน25งหมอะไรประมาณนี้นะสองหมพันปอนด์ต่อสัปดาห์สาหรับกานาโชนี่เยอะนะเยอะนะแต่ว่ามันไม่คุ้มประมาณนี้นะครับเรื่องราวของการาโชนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเล่นเ,เรื่องราวของดิวไปเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของ อาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยได้ยืนยันนะครับในการลงนามเยอร์กุปกาวิยอนะครับกาวิยอเนี่ยเป็นนักเตะของสโมสรสเปเซียนะครับเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับสวมเสื้อหมายเลขสิบสี่ทีมชาติโปรแลนด์คนนี้อาร์แล้วก็เด็กคนนี้นะอายุยี่สิบสองปีนะสูงร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบเก้าเซนติเมตรเกือบร้อยเก้าสิบอายุยี่สิบสองปีนะครับเล่นกองหลังได้ยาวนานนะครับ อาร์เซนอลออฟฟิเช so ียลดีลนี้นะครับเขาเล่นตำแหน่งแบ็กเซนเตอร์แบ็กก็ได้ประเด็นคือเซ็นสัญญา4ปีครึ่งถึงปี2027ับวกหปีด้วยนะคาคาวิดอร์นะครับอาคิวิดอร์เนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยต่ออาเซ็นสัญญาเป็นรายที่2ต่อจากทอซ่าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เซนอลใช้เงินมาเยอะ17.5ล้านปอนด์เองแล้วก็จะจ่ายเพิ่มให้เป็น21ล้านปอนด์ดังนั้น อาร์เซนอลซื้อกองหลังแห่งอนาคตรอไว้นะครับายาคุปเป็นยาจไอ้จริงๆอะชื่อจริงๆก็คือยาคุปกิวิยอนะครับผมเรียกว่ากิวิยอนะกิวิยอเองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากและมีคุณภาพในการเล่นกองหลังเลยแหละแน่ๆนะครับกาวิยอเนี่ยอยู่ในเรดาร์ของนาโปลีและยูเวนตุสและเอซิมิลานด้วยแต่การเจราจาสําเร็จเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้แน่นอนเอดูสมควรได้รับเครดิตนี้นะเขาติดตามกาวิยอ มานานแล้วนะครับไม่ใช่ยอสโกกาดิโอนะคนนี้ก็เป็นหนึ่งในกองหลังทีมชาติโปรแลน์ที่เก่งมากนะครับก็ยินดีกับอาร์เซนอลด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรอเนเมซี่กันนะครับวันนี้เรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนี่เยอะแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับเรอเนเมซี่นะครับกำลังเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงต์แมงนะครับไม่กลับบาซ่าและไม่เจรจากับคนอื่นเลยนะครับ เปิดออปชันนะครับในสัญญาถึงปี2024แล้วจะเซ็นสัญญาในเรียววันนี้นะครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเมสซี่นะครับไม่กลับบาร์เซโลนาแน่นอนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรพลิกโผลนะเมสซี่ก็จะเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงต่อไปนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาโลกุสโตกันนะครับเรื่องราวของมาโลกุสโตวันนี้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรเชลซีเนี่ยปาดหน้า เมนยูอีกแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชลซีกำลังติดต่อโดยตรงถ้าใครดูในทวิตเตอร์ของโรมาโน่นะเขาติดต่อโดยตรงของดีวของมาโลกุสโตนะครับตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเสร็จแล้วด้วยนะวันนี้เนี่ยแล้วเปิดให้ย้ายด้วยนะต้นสังกัดเขาคือลียงอะ่ะลียงครั้งปฏิเสธครั้งแรกเขาต้องการให้กุสโตอยู่ต่อถึงเดือนมิถุนายนแต่ว่าตอนนี้กําลังตกลงสัญญากันนะครับแต่ตกลงรายละเอียดส่วนตัวจบแล้วนะ นื่องก็หมายความว่าดีลนี้เชลซีหน่าได้นะครับแมนยูก็โดนตัดหน้าไปอีกดีลนึงเนาะแต่ว่าแมนยูเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะเขาบอกว่าเขาบอกกับกูสโตว์ว่าจริงๆแล้วกูสโตว์ขอให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนเพราะว่าแมนยูไม่สามารถใช้เงินในตอนนี้ได้การเคลื่อนไหวจะต้องเป็นซัมเมอร์ดังนั้นเชลซีเลยปาดหน้าตรงนี้ไปนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาตอ่อที่เรื่องราวของสโมสรนบอลมัดกันนะครับวันนี้นะครับบารู้อตกลงกับนิโก้แจ็กสันนะครับนิโก้แจ็กสันคือใครนะครับก็จริงๆแล้วอ,ะอ่ะเป็นนักฟุตบอลชาวอ่ะเดี๋ยวนะเป็นนักฟุตบอลชาวกรีฑใช่ไหมแล้วก็เล่นกับสโมสรนเบียรลิวนะครับก็เดี๋ยวนะเขาเกิดในแกมเบียนะครับเกิดในแกมเบียเดี๋ยวเดี๋ยวนักฟุตบอลทีมชาติเซเนกลัลผมขอภายนะผมไปดูสัญชาติผิด เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติเซเนเกัลนะครับไั้กหมาวบวามว่าเขาเกิดที่แกมเบียงไงตอนนี้จะมาเป็นผู้เล่นใหม่ของบอลมัดนะครับก็บรรลุข้อตกลงเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอการออฟฟิเชียลยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของมิลานชาก,กินเนียกันนะครับล่าสุดนะครับก็เป็นอารคิสตอการดิเยนะครับก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าชาก,กิเนียเนี่ยปารีสแซงแย์เนี่ยติดตามมานานแล้ว ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาให้สัมภาษณ์กับบีอินสปอร์ตนะครับชาคินเนียจะเป็นฟรีเอเยต์และเขาได้คุยกับเอเยตนของชาคินเนียไปแล้วนะครับว่าเขาจะร่วมทัพปารีสแซงแรมงดังนั้นเขาจะกลายเป็นฟรีเอเยตนก่อนแต่คําว่าฟรีเอเยตนคือใครก็เสนอได้นะแต่มีการตกลงกับปารีสไว้นะครับก็รอดูกันนะครับว่าชาคินเนียจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่ของปารีสแซงแรมงหรือไม่แต่เพราะว่ามันเขาเป็นฟรีเอเยตนไงทีมอื่นก็มีโอกาสแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลก็สนใจอยู่ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับไม่ได้เกิดนำในรายการแต่มีนะครับข้อตกลงนะครับก็แฟนซิตี้รู้กันตนะั้งแต่เช้าไปแล้วนะครับข้อตกลงเสร็จสิ้นแล้วนะครับแม็กซิโมเพโรเน่นะครับเพโรเน่นะครับก็เซ็นสัญญา5ปีครึ่งคือผมจะบอกว่าการเซ็นสัญญาของเพโรเน่ของแมนซิตี้นี่โคตรคือเก่งมาก1นักเนะตะเก่ง2เซ็นถูก ประธานสโมสรน,นะครับก็คือเซลจิโอปาริซา่านะครับของเบเลส f i ฟิลต้นสังกัดเขาอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะข้อเสนอนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะเพราะว่าอะไรเด็กคนนี้เนี่ยอายุน้อยนะครับอันดับแรกเนี่ยอายุ20ปีเป็นกองกลางทีมชาติเจนีนารุ่นอยู่20ปีเก่งมากมาสเคโรโน่ยังบอกเลยว่าเก่งมากเขาวางเงื่อนไขฉีกสัญญา8ล้านยูโรหรือ7.1ล้านปอนด์ก่อนนี่คือสิ่งที่ซิตี้ทำเร็วมาก แล้วเขาได้การปล่อยให้ยืมตัวต่อเนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะเกิดขึ้นเปโรน n ่ one, นะครับเกิดในบูนสไอเลสนะครับและที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยเป็นมิดฟิลด์นะครับตัวรับทำไไ้้3ประตู2แอซิสจาก33เกมให้กับพีเมราดิวิชันของเขานะครับแล้วเด็กคนนี้นะติดทีมชาติเตนิสนารุยู่16ปี7ครั้งเล่นทีมชาติ อจินารุนยู่สปียู่ปีไปเลยนะครับเขาเป็นเพื่อนกับยูเลนอันเลสของแมนซิตี้นะครับดังนั้นการเซ็นสัญญาไม่ยากเลยนะครับก็ยินดีกับแฟน m แมนซิตี้ด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนบริทันกันนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้บริตันเสียทอตซาไปใช่ไหมเขากำลังเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่นะครับชื่อว่ามิโคลามัตวิเยนโกนะครับ อีกครั้งนะนิโคลามัร์วเยนโกนะครับมัรวเยนโกนะทีเนี้ยนักเตะคนนี้นะครับเป็นชาวยูเครนนะครับเล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะก็ขายรอซาไปแต่เซ็นแบ็กซ้ายมาใหม่นะครับก็อายุ26ปีนะครับก็ตอนนี้นะดีลนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับค่าตัว20ล้านปอนด์เลยของชัตตาโดเนตนะครับก็ยินดีกับไรตันด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะครับไล่ๆไปนิดนึงนะวันนี้ข่าวเยอะมากนะครับเ,าเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูซุฟอันุคอฟรีนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหอ่นชื่อยากไหมผมอ่านว่ายูซุฟแล้วกันเนาะยูซุฟเนี่ยเป็นนักเตะชาวโมโโร็อกโกนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าทีมชาติโมโโร็อกกอนะอายุ25ปีท่านยังจําได้ไหมยูซุฟอะนะครับทีนี้เนี่ย นักเตะรายนี้นะครับล่าสุดนะครับสโมสรมีสนะครับก็ได้เสนอเงิน20ล้านยูโรให้กับเซบีย่าต้นสังกัดของเขานะครับเพื่อปิดดีลนี้นะก็รอด,ดูกันนะครับเรื่องราวของจุดเบลิงแฮมกับเรียวเมริดนี่ผมพูดรายละเอียดไปแล้วนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของดาวรุ่งนะครับเอ็กเซลเซบายอสเอ็กเซลบีเอลกิบายอสคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเจนีนาอีกแล้วนะครับเล่นตำแหน่งกองหน้าทีมชาติอิตาลีนาอายุ20ปีนะครับก็เป็นปีกด้วยสังกัดโบคาจูเนียล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเัลียวมลิด เอซี Milan, มิลันกำลังจะเซ็นสัญญากับเซบายอสนะครับเซบายอสบุคาจูเนียนะเด็กคนนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยจะลักษณะเดียวกับดิวเมเกียเพโลนี่นี่แหละประเด็นคือแหล่งข่าวจากตโดฟูเจตรายงานว่าเขาดูวิวัฒนาการของเซบายอสคนนี้นะครับและที่สำคัญก็คือการเซ็นสัญญาเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับยูเรนอัาเลสเลยนะครับเขาจะได้รับการเซ็นสัญญา ในในในลักษณะอย่างเงี้ยแต่ในสื่อเขียนไว้ว่าเขายังไม่ตกลงค่าตัวกันนะครับก็คือยังไม่มีการบอกว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเจราจาก,กันละจะมีแมนซิตี้เอซีมิลานและเัลียวมิตแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับดิวของชื่อว่าอะไรนะเอ็กเซลกิเอลเซบายอสนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราของเนทฟิลิปกันนะครับล่าสุดนะครับลิวพูก็คงจะต้องดึงเนทฟิลิปนะครับกลับมาช่วยงานพร้อมกับลิสวิลเลียมเนาะคือตอนนี้เนี่ยการปล่อยผู้เล่นดาวรุ่งให้ยืมตัวในอิ์ผู้วิกฤตนะครับในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็ดึงเนทดึงลิสกลับมานะครับก็แจ้งให้กับแฟนลิวอพูทราบสั้นๆนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ,อเดี๋ยวนะโหวันนี้เรื่องราวของเชลซีก็มีแต่ยังไม่ชัดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการปล่อยให้ยืมตัวนะครับล่าสุดตอนนี้นะครับอาคาเซเดนะครับคาเซเดที่พิ่งเซ็นมาใหม่แล้วก็กาเบียลสโลลีน่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนในี่ใครเนี่ยสามคนของเชลซีกาเบียลสโลลีน่าอาเซซาเรกาซาเดนะครับแล้วก็โอมาโอมาเร่ฮัตจิสัน 3ดาวรุ่งคนนี้จะถูกปล่อยให้ทีมยืมตัวไปนะครับก็โซโลรีน่านี่เป็นผู้สาวตูอายุน้อยนะครับก็จะถูกปล่อยให้ยืมตัวก่อนเนาะแจ้งให้กับแฟนเชลซีทราบประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อที่ทเรื่องราวของสกอตต์แม็กโชมิน่กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรนิวคาสเซิลจะเปิดการเจราจาเพื่อเซ็นสัญญากับสกอตต์แม็กโชมิน่อีกครั้งหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับ ชัดเจนนะครับเอเล็กเตนแฮกนะครับก็ไม่ต้องการปล่อยแม็กทูินี่ให้กับนิวคาสเซิลในช่วงเวลาเดือนมกราคมเพราะว่าไม่มีเวลาในการที่จะหาผู้เล่นคนใหม่มาเสริมทัพนะครับก็รอดูกันนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นข่าวร้ายของลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนะครับสโมสรบุพเมตันปฏิเสธการขายรูเบนเนเวสนะครับให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าซัมเมอร์นี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไม่รู้นะแต่เดือนมกราคมไม่ขายให้นะครับ แจ้งให้กับแฟนลิเวอร์พูลทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรรวมๆเลยนะสรุปข่าวการย้ายทีมนี่แหละนะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของหลายๆสโมสรนะครับวันนี้สเปอร์เนี่ยใส่เสื้อสเปอร์มาเพราะว่าเขาจะปิดดีลนะครับเปโดปโโรนะครับก็ต้องยินดีด้วยนะครับอ่าอาร์เซนอลปิดดีลนะครับสองดีลนะครับแมนซิตี้ปิด1นึ่งดีลนาะเปโรเน่นะครับเรื่องราวของดีแคไรส์เรื่องราวของ นักเตะหลายๆคนนะครับมันจะเป็นสีสันมากเลยผมย้ำอีกครั้งนะครับตลาดนักเตะนะครับจะปิดในเวลา5ทุ่มในเวลาอังกฤษนะครับแต่บ้านเราจะเป็นตีห้านะครับก็เดี๋ยวช่วงวันที่เดนิมิบิปเดนอมิบิมสิบวันก็ต้องปิดวันที่1นะครับก็เอาแค่นี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วง4ี่โมงเย็นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ